ระลึก50ปีของเหตุการณ์14ตุลาครับแต่เมื่อวันนี้14ตุลาเกิดขึ้นเมื่อไหร่2516ครับปีนี้ก็2566ก็50ปีก็โดยอายุอนามก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นพี่ป้าน้าอาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นี่นะครับของของเขาเป็นของแล้วครับท่านผู้บาดการทั้งหลายที่ร่วมในหลายกระบวนการที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่สำคัญมากต่อประวัติศาสตร์การเมืองของประชาชนในรัชสมัยที่ข้าวเป็นการเป็นไปครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่สมัยก่อนนั้นไม่ครับก็การสืบทอดของใหญ่ที่อยู่ในเราในความรู้สึกครับดังนั้นเรื่องในงานนี้ก็คือจัดขึ้นโดยมูลนิธิ14ตุลาคมครับมูลนิธิเด็กนะครับร่วมกันจัดโดยจุดประสงค์ก็คือจะหารายได้จากการแสดงภาพเขียนครั้งนี้ครับหารายได้มาเป็นสมทบทุนสำหรับการจัดเป็นงานใหญ่ด้านก็คือว่าบูรณะบริเวณที่ค่อนข้างจะเก่าและตกร้างของอนุสรณ์สถานสิทธิกาที่เสียครอบครัวบูรณะเพื่ออะไรเพื่อรองรับกิจกรรมของเยาวชนสาวในปัจจุบันนี้ที่เกิดกิจกรรมทางด้านสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นงานภาพเขียนเป็นนักกิจกรรมด้านไทยความคิดจิตวิญญาณอาจารย์ครับภาพที่ผมเห็นเนี่ยครับปั้นจากดินแล้วก็มาถ่ายใช่ไหมฮะคือไม่ใช่งานปั้นครับเป็นงานภาพเขียนครับภาพเขียนลงเฟรมผ้าใบและอันนี้มันคือแต่เป็นเทคนิคคือผมใช้ดินเข้ามาเขียนครับเป็นภาพเป็นรูปของประชาชนได้ไหมชาวไทยที่เป็นหน้าปกของงานทุกงานครับครับเป็นคือผมทำงานในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์แห่งภาพของสถาปัตย์สุรีเด่นก็เป็นการสื่อให้เห็นถึงในร่างการต่อสู้เพื่อจารึกใต้ความรู้สึกว่าต้องเก็บครับซึ่งมาตั้งแต่สมัยในยุค14ตุลาคือผมแสดงออกในทางในลักษณะเป็นสัญลักษณ์นี้ที่ประสาทครับผมเห็นภาพในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสีสันแห่งเดือนตุลานี้ที่จะมีขึ้นในเร็วๆเนี่ยภาพข้างในที่พี่วาดเนี่ยมันเป็นภาพหรือคนชุมนุมหรือมันม็อบหรืออะไรครับพี่อธิบายให้ฟังหน่อยฮะพูดดีนะครับผมใช่ค่ะก็เราก็เป็นชื่อจุดเกิดแม่วงเป็นเรื่องที่ผมคิดตอนที่สะสินโดยขบวนจากนครสวรรค์และแม่วงมาแล้วก็มารวมกันที่หน้าหอศิลป์ถูกประทิบไปแล้วผมก็แอบแผ่โดยมือเพราะว่าผมก็เต็มเนื้อมีอยู่ข้างในด้วยครับมีทราบซึ่งอยู่ก็ถือว่าเป็นการบันทึกเป็นการการต่อสู้ของภาคประชาชนซึ่งเลื่อนและจิตเล็ดร้อนมากครับต้องเขียนครับก็เลยเขียนบันทึกถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่อยู่ในระหว่างการระหว่างเกือบ50ปีจะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมแสดงที่ในหอศิลป์มศมมหาลัยศิลปากรศิลปกรีนพระพุทธศาสนาวันที่29กรกฎาคมโดยมีคุณนันท์บรรยายมาเป็นประธานเวลาก็เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 4:00 น. ไปถึง 5:00 น.